มันเอาเวลาแล้วหรอมันไม่ใช่พี่ผมมาจอดแล้วมึงงานมันขึ้นผมกดรับงานผมมาจอดอยู่ตรงนี้อ่ะมีคนชี้จับกลุ่มครับคนไหนครับโอ้ถ้าชี้แล้วจับได้หมดเลยได้ครับชี้จับกลุ่มครับเดี๋ยวมาดูมันครับพี่มาถ่ายได้เลยเดี๋ยวผมถ่ายดูนี่ครับคนชื่อดาวรีนั่นแหละพี่คนถาวรครับมันก็อย่างนี้แหละองค์การอ่ะครับผมคนชี้จับกลุ่มครับแล้วพี่ไม่แต่พี่บอกว่าอยู่ที่ดุลพินิจไงอันนั้นอยู่ที่เราครับอยู่ที่เราเวลาเรียกจับอะไรเนี่ยอยู่ที่พี่เอาแบบขี่เอาบัตรประชาชนไปได้ไหมอ่ะไม่ได้ครับเพราะผมต้องรูดอ่ะอันนี้จะครับบัตรประชาชนเรียกเก็บไม่ได้ผมเรียกเก็บผมแล้วถ้าแก๊สผมหมดทำไงอ่ะก็เติมสิครับเติมได้ครับเขาไม่ได้ห้ามเติมครับมันปรับเท่าไหร่ครับหยุดกิดขวางนี่ปรับ400บาทครับพี่ขับไปเลยโรงพักเลยแต่ผมไปกดตังค์ไม่พี่ขับไปโรงพักผมจะไปจ่ายผมก็จับถ้าพี่คุณบอกนะครับพี่คุณชี้ให้จับคุณเหมือนกันไหนผมจะขับคันไหนผมไม่ชี้เลยเมื่อกี้บอกว่าให้จับตั้งแต่ทางลงมาเลยนะพี่เขาร้องเรียนมาไม่มีหนาครับผมจับได้หมดยืนยันนะครับจับให้หมดนะครับโอเคแล้วไปจับคันนั้นด้วยนะจอดเดี๋ยวได้รถเมล์ไปเลยครับขึ้นรถเลยครับไม่พี่ไปเอาผมจะไปเอาขี่ไปเลยไปโรงพักตกลงยังไงครับจะให้จับหรือไม่ไปนี่ก่อนแล้วค่อยมาจับกับผมเดี๋ยวผมมานั่งยืนรอแล้วให้พี่ได้เลยครับเดี๋ยวไปโรงพักเลยนะอันนี้ผมยังไม่ไปโรงพักเอ้าแล้วผมจะไปเอาเนี่ยเปลี่ยนพี่ออกไปเสร็จมาเลยผมจ่ายตรงนี้ผมจะใช้งานผมไม่มีเวลาที่ไหนอ่ะก็ลงนาไปชำระค่าปรับนี่ครับผมจะไปกับพี่แล้วผมต้องไปรอพี่อีกเหรอทางตำรวจมีการสื่อสารกันอยู่มีวอดิจิตอลสามารถเรียกแล้วผมต้องรอนานไหมผมคิดเป็นนาทีได้เปล่าอะไรนะไม่ผมต้องรอนานไหมผมต้องหาเงินเราจอดผิดไม่ใช่ไหมครับไม่แล้วถ้าผมวิ่งไปแล้วผมได้ลองไปสั่งไปขับขี่กับพี่ตั้งนานอ่ะทำไงอ่ะนานตอนนี้ยังไม่นานเลยครับใช้เวลามาหนึ่งวินาทีเลยไปเลยเพราะตอนนี้เรายังคุยกันอยู่เลยยังถ่ายวิดีโอกันอยู่เลยไม่ใช่เรายังมีความสุขกันตรงนี้อยู่เลยไม่มีความสุขครับผมหาเงินกว่าจะได้ครับอย่าทำให้คนเดือดร้อนสิครับมันไม่ได้เดือดร้อนเลยครับคนอื่นไม่เดือดร้อนเรายังจะเชียร์จับกลุ่มคนอื่นเลยเอาคนอื่นไม่เดือดร้อนเฮ้ยคนอื่นเดือดร้อนแต่เราไม่เดือดร้อนไม่ใช่จริงๆแล้วแต่เราจะชี้ให้คนอื่นให้มันจริงๆมันต้องมีที่จอดให้เขาไม่ใช่มาทำแบบนี้มาจับก็ได้ไม่จับก็ได้มีโยธาธิการมันมีเหรอครับโยธาธิการมีแต่ป้ายห้ามจอดตรงนั้นนะตรงนี้ก็ไม่เห็นผมก็ไม่รู้อ๋อครับผมก็มาจอดเหมือนก็มาจอดซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยไอ้จิตสำนึกใต้สำนึกของเราอ่ะไอ้การจอดกีดขวางอ่ะผมไม่ได้จอดผมก็ตัดเครื่องอยู่เนี่ยครับหยุดกีดขวางก็ได้ครับพูดให้ถูกหมายก็ได้ใช้ตามประมวลกฎหมายก็ได้ครับการหยุดกีดขวางอยู่ที่สามัญสำนึกของเราเราสอบใบขับขี่มาตั้ง 2-3 ใบแล้วเราจะจอดกีดขวางให้เขาทำไมแล้วเมื่อเราจอดกีดขวางแล้วเรายังชี้คนอื่นจับคนอื่นอีกซึ่งโอ้โหมันเรานะคุณธรรมจริยธรรมก็ไม่ต้องชี้พี่ก็ต้องจับไม่ต้องพี่จะจับชี้จับผมจับแน่นอนครับยืนยันผมจับแน่นอนคุณธรรมจริยธรรมนะครับไอ้พรบจราจรก็มีนะครับหลักรัฐศาสตร์ก็ใช้ดุลพินิจก็ใช้นี่ที่ต้องปิดจมูกพี่เป็นลูกคุณแท้รู้จักคุณ PM 2000ใช่ผมรู้อยู่แต่มันอยากจะดูมันหน้าไหมครับจะให้ดูบัตรเลยครับดีกว่านะไม่พี่ไปโรงพักเลยผมจะไปเอาบัตรเดี๋ยวผมจะไปชี้ที่จับคุมน่ะที่เราอยากจับคุมอ่ะโอเคแต่ผมไปโรงพักเวลาครับผม10โมงครับผม4ทุ่ม6นาทีแล้วไม่เอาให้ผมนะสอนอเลยพี่โอเคพี่ไปเอาไปได้เลย